เป็นฤกษ์งามยามดีมากมาเจอบุญกฐินนะครับและนี่ก็คืออยู่ในภายในอุโบสถของวัดเดิมที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือพระพุทธวิมายะนะครับซึ่งเชื่อว่าพระเศียรนั้นก็คือกัมมราเตงคัจจตะวิมายะก็คือเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกที่ได้มาจากตัวปราสาทพิมายนะครับแต่ทางวัดหรือกรมศิลปากรก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช่พระเศียรที่แท้จริงของกัมมราเตงคัจจตะวิมายะหรือไม่นะครับแต่ปัจจุบันก็มีการสร้างเป็นพระพุทธรูปนะครับให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเรื่อยมามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากครับก็อยากจะเชิญชวนให้มากราบนมัสการนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีการค้นพบนะครับพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างที่เป็นปูนปั้นอีก2องค์นั่นก็คือหลวงพ่อแดงนะครับที่เห็นด้านหน้านี้คือหลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทหินพิมายแต่หลังจากการบูรณะนะครับก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ออกมาแล้วนํามาประดิษฐานไว้เคียงคู่กับพระพุทธวิมายะที่พระอุโบสถของวัดเดิมแห่งนี้นะครับและอีกองค์ก็คือหลวงพ่อดำนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในปราสาทหินเช่นเดียวกันก็ถูกอัญเชิญออกมาไว้ที่วัดเดิมแห่งนี้นะครับหลังจากการบูรณะปราสาทหินถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะลาวล้านช้างนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชนชาวขอบนั้นลกล้างโดยแล้วผู้คนลงไปชนชาวลาวนั้นอพยพเข้ามานะครับมาเจอกลุ่มปราสาทหินที่เป็นเทวสถานก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาที่ปราสาทแห่งนั้นนะครับ